อหุงข้าวไฟฟ้าถูกดัดแปลงมาทำหน้าที่คล้ายหม้ออบแรงดันที่จะช่วยให้เนื้อวัวส่วนใบบัวนุ่มละมุนลิ้นภายในเวลาไม่นานช่วยให้เนื้อวัวและเครื่องเทศคลุกเคล้าแทรกซึมชูรสชาติวัตถุดิบหลักที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีทั้งกระวานการพูอบเชยผงกะหรี่ที่เป็นสูตรของข้าวหมกเนื้อต้นตำรับชาวมุสลิมที่พี่มาโนจันเชื้อหรือชื่อมุสลิมคือไอยีอับดุลละมานนำสูตรอาหารฮาลาลจากคุณแม่มาประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวโดยยึดมั่นตามหลักศาสนาอิสลามให้ทุกเมนูอาหารทั้งสูตรข้าวหมกเนื้อหมกไก่อาหารท้องถิ่นที่คุ้นเคยให้ใครๆก็สามารถรับประทานได้มันมาจากปู่ย่าตายายผมก็สอนผมมาแล้วผมก็บอกไม่ได้ผมก็ชิมเอาความรักไปใส่มาในนั้นน่ะแล้วชิมดูอร่อยแล้วอันนี้ก็คิดว่าจะอร่อยอ่ะก็พอแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอร่อยไหมอยู่ที่คนข้างนอกเขาชิมกันดูว่าเป็นยังไงแต่เราทำด้วยใจอ่ะทำด้วยสะอาดด้วยสุดแล้วก็ด้วยใจรักว่าถ้าทำมาแล้วมันนี่อร่อยแล้วโอเคเคล็ดไม่ลับของข้าวหมกเนื้อคือการเลือกสรรเนื้อวัววันต่อวันเพื่อให้ได้เนื้อที่สดสะอาดและบรรจงเลือกเนื้อส่วนที่มีไขมันแทรกเพื่ออรรถรสในการรับประทานและในส่วนของข้าวสวยที่หุงผสมผงกะหรี่ได้กลิ่นหอมชวนรับประทานควบคู่น้ำจิ้มสูตรเด็ดที่ปรับจนลงตัวความบริสุทธิ์ใจความที่เราต้องสะอาดต้องตามหลักอิสลามไม่ใช่ว่าถึงเนื้อจะมาล้างลวกๆไม่ได้เราก็ต้องล้าง 3-4 น้ำแล้วก็ต้องล้างน้ำเดือนให้มันผ่านไปตามหลักอิสลามเลยไม่ใช่มาถึงว่าเอาเนื้อมาหั่นแล้วก็ใส่เลยอย่างแฟนผมไปตลาดก็ต้องไปทุกเช้าเนื้อก็ต้องซื้อทุกวันไม่ได้ซื้อเก็บตุนไว้ไก่เกยก็ต้องซื้อทุกวันเป็นอาหารที่ฮาลาลที่มุสลิมก็ทานได้คนพุทธก็ทานได้คนศาสนาอื่นก็ทานได้เพราะมีทั้งข้าวผัดข้าวหมกข้าวมันแล้วก็กะเพราอะไรนี่แล้วก็มีเหมือนตามอาหารไทยทั่วไปครับนอกจากความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ลูกค้าทั้งขาประจำนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติที่แวะเวียนมาเยือนเมืองพัทยาต้องแวะลิ้มลองกินร้านแกตลอดเลยครับส่วนมากจะกินข้าวมันไก่กับข้าวหมกไก่รสชาติก็แซ่บดีเห็นรถมาจากต่างจังหวัดก็มาเห็นก็จอดแกกินเยอะกินเยอะมากบางทีมารถตู้วันมา 2-3 คันก็มาจอดกันร้านอาหารครัวมุสลิมยังเป็นร้านท้องถิ่นที่เคียงข้างชุมชนคนหลากหลายศาสนาที่ใช้มิตรไมตรีอันดีเป็นเครื่องมือทำลายกำแพงแห่งความเมินเฉยให้ทลายลง